นั้นเมื่อกด event ครั้งที่หนึ่งอ่ะได้เลขหนึ่งจากเลขศูนย์เป็นเลขหนึ่งนะครับกด event ครั้งที่สองเนี่ยจากเลขหนึ่งก็กลายเป็นเลขสองถูกไหมฮะบวกไปเรื่อย3 4เมื่อ4ปุ๊บเนี่ยกดครั้งที่5ปุ๊บเนี่ย5 4บวก1เป็น5ถูกไหมฮะ5มด5ได้0เพราะนั้นจะกลับไปแอคชั่นที่0อีกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะครับนะเพราะนั้นมันจะวนอยู่ได้แค่0ถึง4 0ถึง4เพราะว่าเรามด5ไว้แล้วก็เพนต์ get graphic หรือว่าจะรีเพนต์ก็ได้จบแล้วครับไปดูที่เพนต์ครับที่เพนต์ก็เหมือนเดิมวาดแบ็คกราวด์แล้วก็วาดการ์ตูนโดยที่การ์ตูนเนี่ยก็คือการ์ตูนในแอคชั่นที่4ถูกไหมฮะ4ก็คือ0ถึง4วาดไปที่ x y ก็เป็น0แล้วก็วาดไปที่นี่เพราะนั้นด้วยโค้ดอย่างเงี้ยเราก็จะได้เป็นการ์ตูนเดินได้นั่นเองครับนะฮะเดินได้ละเป็นภาพแอนิเมชันของการ์ตูนเดินได้ซึ่งคุณสามารถนักศึกษาสามารถที่จะประยุกต์เอาโค้ดเนี้ยไปใช้ในเกมหรือในอะไรก็ได้นะครับลักษณะอย่างนี้เอาล่ะแล้วก็สุดท้ายของวันนี้นะครับคือโฮมเวิร์กแบ็กบอร์ดอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวยากตัวหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์ทดลองรันให้ดูก่อนเงื่อนไขของโฮมเวิร์กแบ็กบอร์ดเนี่ยนี่มาจากไหนก็คือเวลาที่เราพิมพ์นะมันก็จะขึ้นตัวอักษรโผล่ขึ้นมาเวลาที่เรากด backspace เนี่ยก็จะลบตัวอักษรทีละตัวนะครับลบทีละตัวนะแล้วเวลาที่เราเอาเมาส์คลิกเนี่ยนะครับเมาส์คลิกตัวอักษรก็จะตามไปซึ่งเราสามารถที่จะพิมพ์ต่อหรือลบก็ได้นะอย่างเงี้ยนะครับตัวอักษรก็ตามไปแล้วก็เวลาที่เราเอาเมาส์ลากหรือว่าเมาส์แดกก็คือการกดแล้วก็ลากวางเนี่ยก็จะเกิดเส้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอเคไหมอันนี้คือ homework 2หรือว่าตัวที่เป็น blackboard นั่นเองกระดานดำนะฮะซึ่งอันนี้อาจารย์ทำเพิ่มให้ในกรณีที่ลากแล้วคุณสามารถที่จะแบบว่ายกปากกาได้ด้วยนะครับยกปากกาโอเคแบบนี้นะครับเอาไปดูที่โค้ดแล้วกันที่โค้ดคือ homework blackboard มี attribute เพียงแค่3ตัวเท่านั้นก็คือ string text m text ที่เก็บตัวอักษรนะครับ integer 2ตัว x กับ y ก็คือเก็บพิกัดนั่นเองแล้วก็ vector 1ตัวที่เอาไว้เก็บพวกจุดของเส้นนะฮะก็คือเก็บเส้นนั่นเองนะครับที่ main เหมือนเดิมสร้าง instance ของมันขึ้นมาโดยเครื่องมือ Jiro จะสร้างให้เพราะนั้นข้ามไปดูที่ constructor แบบนี้โอเคที่ constructor เนี่ยให้ initial ค่า value คือ text เป็นว่างๆไว้ก่อน m post x post y ที่ตำแหน่ง100 100แล้วก็ m point ให้เป็น vector นะฮะ new vector ขึ้นมาไปดูที่ mouse motion listener ครับ mouse motion listener เนี่ยในเรื่องของ mouse dash เนี่ยสิ่งที่เราให้ทำก็คือให้เก็บพิกัดนะฮะโดยใช้ event เนี่ยget x ก็คือพิกัด x นะฮะแล้วก็ event เนี่ย get y ก็คือพิกัด y นะให้เก็บเข้าไปในobject ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า point อะครับชื่อว่า p ก็คือ new point p ขึ้นมาแล้วให้เอา point เนี่ย add เข้าไปใน vector m point นั่นเองต้องอธิบายครับคือ vector เนี่ยมันเป็นเหมือน array นะฮะแต่ว่าเป็น array เป็นช่องๆที่ไม่มีจุดสิ้นสุดปกติแล้วเวลาที่เราประกาศ array เนี่ยเราต้องประกาศว่าArray 10ช่อง Array 9ช่อง Index ตั้งแต่0ถึง8 0ถึง9อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์เนี่ยคุณสร้างเวกเตอร์ขึ้นมาคุณจะ add อะไรก็คือคุณต้องใช้คำสั่ง add element เนี่ยแล้วก็ add object เข้าไปซึ่ง point ก็เป็น object ในโลกของ Java ทุกอย่างเป็น object หมดถูกไหมครับก็ add point เข้าไปอันนี้ก็จบละในขั้นตอนของmouse dash นะครับโอเคตรงนี้ลืม repaintนะฮะรีเพนเมื่อแอร์เสร็จแล้วคุณก็รีเพนไปเอาล่ะทีนี้ไปดูที่เมาส์คลิกนะครับสิ่งที่ทำในเมาส์คลิกก็คือ EVT event ของการคลิกเนี่ย
เอาพิกัด x ออกมาพิกัด y ออกมาแล้วก็ตั้งให้กับ impost x แล้วก็ impost y นะฮะแล้วก็รีเพนไปแล้วก็สุดท้ายก็คือเมาส์key place นะครับ key place เนี่ยทำใช้ if เข้ามาช่วยอันนี้คือในกรณีที่กด backspace นะครับส่วนอันนี้คือในกรณีอื่นๆนะฮะเมื่อกด backspace แล้วก็ take จุดเล้งเนี่ย m take จุดเล้งมากกว่า0นะฮะให้บอกว่า m take เท่ากับ m take substring ก็คือสับออกตั้งแต่0 index ที่0จนถึง index ที่ความยาวของมันนะครับแล้วก็ลบด้วย1นั่นเองเพราะนั้นตัวอักษรของเราก็คือจะถูกลบตัวสุดท้ายออกไปด้วยวิธีนี้นะครับในกรณีอื่นๆเนี่ยก็ให้ m takeบวกเข้าด้วย get key char คือตัวอักษรที่พิมพ์เข้าไปนะเก็บเข้า mtext แล้วก็อย่าลืม repaint เอาล่ะจบแล้วครับสุดท้ายมาดูที่ paint ครับที่ paint ก็เหมือนเดิมวาด background ก่อนนะครับวาด string นะฮะก็คือ dot string ตัวที่เป็น mtext นะครับแล้วก็ตำแหน่ง x แล้วก็ตำแหน่ง m post y นะครับแล้วก็ที่ยุ่งยากนิดหน่อยก็คือดอลไลน์นะครับวาดเส้นจากเวกเตอร์เมื่อกี้ซึ่งเวกเตอร์เมื่อกี้อาจารย์อธิบายว่ามันเหมือนกับอาร์เรย์ถูกไหมฮะเพราะนั้นเมื่อเหมือนกับอาร์เรย์เนี่ยเวลาที่คุณใช้คุณก็ต้องใช้แบบวนลูปเหมือนอาร์เรย์นะเราก็ต้องใช้ for ตั้งแต่ปกติเราใช้ in นั่นแหละ0ใช่ไหมครับในที่นี้อาจารย์ให้เริ่ม1เพราะว่าตำแหน่งจุดแรกอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ต้องใช้ด้วยแต่ว่าจะไม่เรียกใช้ตอนนี้นะครับเพราะนั้น int เริ่มต้นที่1แล้วก็ m point size ก็คือเอาไปจนจบนะ i บวกบวกนะครับ point a เนี่ยก็คือเอาตำแหน่งจุดแรกนั่นเองเนี่ย i ลบ1เพราะนั้นถ้าเราเริ่มต้นที่1 point a ก็คือ point แรกอะ point ที่ index ที่0นะครับส่วน point b เนี่ยก็คือ element add ตัว i ก็คือตัวถัดไปอะตัวที่1นะครับเมื่อเราได้ point a point b แล้วเนี่ยเราก็วาดด้วยคำสั่ง g dot line นะa x a y b x v b y นี่คือการวาดลากเส้นนะครับแต่อาจารย์อยากให้มันลากเส้นแล้วก็แบบว่ายกปากกาได้อ่ะก็เลยต้องใช้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมา if ในกรณีจะให้วาดเฉพาะในกรณีที่ a x ลบ b y เนี่ยน้อยกว่า20พิกเซลหมายความว่าคุณยกปากกาถ้าเกิดคุณยกเกิน20พิกเซลเขาจะไม่วาดในช่วงนั้นนะครับในกรณีเดียวกันในทิศทางของแกน y ก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณยกปากกาเกิน20พิกเซลก็จะไม่ว่าช่วงนั้นเส้นคุณก็จะต่อเนื่องยกเว้นตอนที่คุณยกปากกานั่นเองตรงนี้รีเพย์ไม่ต้องใช้นะครับลบไปเพราะนั้นด้วยโค้ดอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ละสามารถที่จะพิมพ์ได้ลบได้นะฮะแล้วก็ขยับเขยื้อนเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็ลากเส้นได้ยกปากกาได้ด้วยนะครับโอเคนะครับต่อ